ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้านะสำหรับทีมมาเตะยิงของแขวงเวียงจันทน์ลงสนามไป4นัดก็เสียไปถึง87ประตูในการแข่งมาเตะลาวลีกยิงประจำปี2023อย่างไรก็ตามถึงวันเรื่องมันจะเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ก็คือยอมรับมันแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อไปก็แล้วกันเนาะทางแอดมินแล้วก็หลายๆคนนี่แหละเอาใจช่วยสู้ต่อไปพัฒนาต่อไปเมื่อใดมื้อนึงเชื่อว่าผลงานจะดีขึ้นแล้วก็จะได้รับการพัฒนาดีขึ้นกว่านี้แน่นอนเอาใจช่วยกันแล้วกันสําหรับเรื่องราวดังกล่าวก็เกิดขึ้นในการแข่งมาเตะลาวลีกยิงประจําปี2023ซึ่งก็จัดขึ้นเป็นครั้งทวิตกันเลยล่ะในประวัติศาสตร์ของวงการบาเตะยิงลาวเฮาเนาะหลังจากที่ว่าลงสนามนัดล่าสุดทางด้านทีมบาเตะยิงของเวียงจันทน์ FC ก็เสียให้กับทางด้านสโมสรมาสเตอร์7 FC ไปขาดลอย0ประตูต่อ26ส่วนนัดดังกล่าวทางด้านมาสเตอร์7 FC ก็ยิงกันต่อเนื่องกันล่ะโดยเฉพาะเป็นเบอร์9เนาะจินดาสีหราชยิงไปคนเดียว14ประตูนาทีที่5 12 17 23 24 25 37 42 45 3 54 67 72แล้วก็79ซึ่งก็เป็นนักเตะอันดับ2เนาะที่มันยิงประตูต่อนัดได้หลายที่สุดเนาะรองจากทางด้านเบอร์9สุภาวันไพวันจากเอสโซล่า FC ที่ว่าก่อนหน้านี้ก็ยิงไป15ประตูในนัดที่พาทางด้านเอสโซล่าเอาชนะเวียงจันทน์ไป28ประตูซึ่งนี่ก็เป็น2นักเตะที่ว่ายิงประตูต่อนัดได้หลายที่สุดนะส่วนจากผลงานดังกล่าวทางด้านเวียงจันทน์ FC ลงสนามไป4นัดเสียไปทั้งหมดกันเลยล่ะโดยเฉพาะแมนนาทมิดเสียให้ทางด้านจำปาสัก FC ไป0ประตูต่อ21นัดที่2เสียให้กับเอสล่าไป0ประตูต่อ28นัดที่3เสียให้กับนำทายูไนเต็ดไป0ประตูต่อ12และก็นัดล่าสุดนาทีซีเสียให้กับทางด้านมาสเตอร์7 FC ไป0ประตูต่อ36รวมแล้วก็เสียไปถึง87ประตูนะบ่สามารถยิงประตูได้เลยนะแล้วก็อยู่อันดับที่สุดท้ายของตารางคะแนนรวมอยู่อันดับที่8นะบ่มีจักคะแนนส่วนทีมนำก็เป็นทางด้าน Master 7 FC ลงสนาม4นัดชนะรวดมี12คะแนนที่2สร้างน้อยมี9คะแนนที่3เอสล่ามี8คะแนนที่4จำปาสักมี6คะแนนที่5กองทัพมี6คะแนนที่6นำทางยูไนเต็ดมี4คะแนนที่7หลวงหวางมี1คะแนนและก็ที่8ที่สุดท้ายเวียงจันทน์ FC ยังบ่มีจักคะแนนกระดังที่นำกันระหว่างการแข่งบาเตะยิงประจำปี2023เพิ่นก็ได้เริ่มแข่งมาตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2023และจะไปสิ้นสุดในวันที่20ธันวาคม2023ซึ่งก็มี8สโมสรเข้าร่วมก็คือสังน้อย FC มาสเตอร์7เอสล่ากองทัพหลวงหวางจับประซักนำทาและก็เวียงจันทน์ FC แข่งขันแบบลีกเนาะฮอบขาไปฮอบขากลับซึ่งอันดับ1จะได้คันแซมพอกับเงินรางวัล100ล้านกีบที่2ได้รับ50ล้านกีบที่3ได้20ล้านกีบซึ่งนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของการแข่งบาเตะลาวลีกยิงประจำปี2023